ผีฟ้าอ่อนแรงเทวดาฟ้าดินที่ห้มกันอยู่ทั้งฟ้าเหนือเวียงนี่จงมาเป็นสักขีพยานในการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเล่ห์ล่อนที่สิงสถิตอยู่ในเวียงนี่มาโดดแล้วขอให้พวกเจ้ามารับกุศลผลบุญและขอให้ไปพุทธไปเกิดขอให้เทวดาเปิดทางให้พวกเจ้าไปพุทธไปเกิดด้วยเถิดผู้ใดมีเฮือนใกล้กับเมื่อเฮือนผู้ใดมีเมืองใกล้กับเมื่อเมืองผู้ใดมีบุญก็ให้ไปพุทธไปเกิดพร้อมหน้ากันด้วยเถิดเฮ็ดบุญใหญ่เถื่อนี่ลูกเฮาปลอดภัยแล้วเด้อเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลภูริสัทธัมมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติไม่มาพบพ่อมาเป็นครูชีวิตของกันและกันอีกเด้อไอ้จ๋าคอยสิบ่ยอมให้ไอ้จ๋าไปไหนคอยสิท่าอยู่เรื่อยไปจนกว่าเฮาสิได้พ่อกันอีกเถื่อมันมีเสียนมองใดบอกเบามาเบาสิเดไปด่าคนตำโอ้ยมึงแหกตาเบิ่งซะก่อนอุ้ยเลือดกูมากมึงบ่ให้กูศูนย์ได้จังใดสายมึงบอกกูว่ากินยาหมอของมึงแล้วกูสิท้องมึงตั๋วกูแม่นบ่โอ้ยอีผ่าบ่ได้ตั๋วเจ้าค่ะกะเศร้าบ้านเขาบอกว่าปักหมอภาษาเนาะมันเก่งนะเจ้าค่ะลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีผาดก็เลยไปคอยมันต้มยาหมอมาให้เจ้านายเนาะเจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างกูบ่ทองโอ้ยอันนี้อีผาดก็จนใจเบิดทางสิซอยแล้วเจ้าค่ะเป็นอย่างคือท้องยากท้องซ่าแท้เบิ่งแม่ท้องอ่อนดูเจ้าค่ะอุ้ยบ่ประสาเรื่องพันนั้นแต่ก็ท้องตัดหน้าไปแล้วนะเจ้าค่ะมึงยังมาว่าให้กูเจ็บใจอีกโอ้ยแม่นายเจ้าค่ะอีผาดก็เป็นห่วงแม่นายเจ้าค่ะยายแม่นายน่ะตกอับถ้าเกิดพออุ่นเมืองบ่มานอนหอนี่นะเจ้าค่ะเฮาสิอยู่ยากนะเจ้าค่ะกูยังมีเรื่องหวั่นใจมากกว่าเรื่องบนเตียงอีกเรื่องหยังเจ้าค่ะก็ถ้าลูกอีท้องอ่อนเป็นผู้ชายมันสิได้สืบทอดอำนาจจากพ่ออุ่นเมืองเวียงผาจันนี่ถึงสิเป็นเวียงน้อยๆแต่ก็ตั้งอยู่บนทางผ่านของพ่อข้าเป็นเมืองถาที่สำคัญเฮ็ดให้ดีสิเป็นทางสายเงินสายทองคราวนี้เงินสิปลิวเต็มฟ้าอีก้าสิผงาดเป็นหงแล้วแม่นายเหรอเจ้าคะกูก็คงถืออีทองอ่อนยุ้ยพ่ออุ่นเมืองไหลกูกับเวียงอะสิถือคักๆเจ้าค่ะแล้วแม่นายสิมีหน้าใสกับเวียงเกิดล่ะเจ้าคะก่อนสิออกมาแม่นายคุยใหญ่คุยโตท่วมบ้านท่วมเมืองส้มซ่านกับเวียงเกิดไปบ่ฮู้ว่าจะตีนนะเจ้าค่ะสิลุ่มกระทืบลุ่มซ้ำเติ่นแม่นายเนาะเจ้าค่ะคิดแล้วขนชิ่งลุกเลยเจ้าค่ะแม่นายเจ้าค่ะเอาจังซี่บ่เจ้าค่ะแม่นายก็ซิ่งถิ่มพออุ่นเมืองก่อนไปแบบเสิร์ตๆเลยเจ้าค่ะเฮากับเวียงเกิดแบบงามๆเลยเจ้าค่ะคนจังกูบ่หนีไผ
แล้วสิสู่จังใดคะแม่นายในเมืองนี่มันเลี่ยงเขาเงื่อนเขาเฮาน่ะมันคนต่างถิ่นนะเจ้าคะมีเกิดก็ต้องมีตายแล้วทองอ่อนมึงทองได้มึงก็แทงได้อ้าวไผเป็นยังนี่มาแต่เศร้าคอยนี่แหละพ่อหมอคอยเจ็บท้องจ้ะเจ็บท้องแห้งๆก็เลยสิมาขอยากินจ้ะยาอีหยังล่ะยาอ๋อคือจังสิคอยเลือดบ่มา3เดือนแล้วจ้ะพ่อหมอก็เลยสิมาขอยาขับเลือดจ้ะอ๋อเจ้าตั้งท้องบ่แม่นจ้ะคอยยังบ่มีผัวจังสั่นเท่าสิปรุงยาบำรุงหมดลูกให้มันสิบรรเทาอาการปวดแล้วก็กวดเอาเลือดเกาออกมาโอ้จ้าแล้วคันกินเข้าไปแล้วคันคนท้องกินนี่ลูกในท้องสิเป็นหยังบ่จ้าเฮาบ่ได้คิดที่สิใส่ยาทําแท้งให้เด้อฮะยาเฮ็ดแท้งมีนําบ่พ่อหมอมีคันเด็กน้อยในท้องตายก่อนได้ออกมาเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้นี่เฮาก็ต้องให้กินหวานตัวนี้มันสิไปขับเอาซากของเด็กที่ฆ่าในท้องเนี่ยออกมาบ่เน่าตายฆ่าในท้องโอ้บ่จ้าแล้วอันใดจ้าโตอย่าให้แท้งเขาเอิ่นอีหยังจ้าสมอดำสมอดำอันใดจ้าเขาเอิ่นสมอดำจ้าตัวนี้ล่ะเอิ่นว่าสมอดำโอ้ตัวนี้บ่จ้าสมอดำโอ้จ้าแล้วเจ้าสิเอายาบำรุงที่เฮาว่าบ่อุ้ยเอาค่ะพ่อหมอยังเอาคือเก่าจ้าเอาอยู่จัดให้แน่สิจัดให้เด้อบัดนี้จ้าอันจัดให้หลายๆเลยจ้าพ่อหมอจัดหลายๆเลยจ้าข่อยกินหลายข่อยคนผู้ใหญ่จ้าว่าแต่ว่ามันใส่อีหยังแน่ล่ะจ้าพ่อหมอเลือดซัวอุ้ยบาดกูฟ้าวยิบแล้วยังหูอยู่ที่นี่มันก็คือซื้อยาที่เจ้าถามนั่นล่ะโอ้จ้าซื้อยาจ้าหี่บาดสักษาแท้กูสิอกแตกตายอยู่แล้วหี่บาดมึงสักษาแท้นี่ก็เร็วสุดแล้วเจ้าค่ะได้ของมาบ่ได้มาเกินคาดเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะยาขับละดูในอู้ค่ะแล้วก็อุ้ยนี่สมอดำเป็นยาเห็ดแทงเจ้าค่ะทายาทของพ่ออุ่นเมืองต้องเป็นเลือดของกูเท่านั้นเฮ็ดให้แม่นายของกูสนะมึงอีท้องอ่อนเจ้าข้าย่ามีคนมาพ่อเข้าสึกขึ้นว่าเฮาหยอกกันเล่นแล้วถ้าเขาบ่เสื้อแบบนั้นล่ะเจ้าอย่าลืมเด้อยิงหักยิงชายหักชายผิดผีผิดฟ้าสิต้องท้อโทษนักอย่าให้ไผจับได้แม่เฮาหักกันมาหลายปีแล้วยังบ่มีไผสงสัยเลยแม่นะกำไร
ยาต่มบำรุงคนท้องของหมอพะเซงเอาไปให้แม่เจ้าทองอ่อนกินเถาะแล้วก็บ่ต้องบอกว่ามาจากคอยเดี๋ยวสิไม่สบายใจคันสองฝ่ายต่อจากนี้คอยสิต้มยามาให้เจ้าแล้วปลุกจักเอาไปให้เพิ่นแต่เฮาต้องเอาไปตรวจก่อนนะเจ้าคะบ่เสียใจคอยแม่นบ่คือบ่ฮ้อยเฮ็ดบ่ดีกับเพิ่นแม่นบ่ก็แม่นแล้วเนาะเรื่องแบบนี้สิไว้ใจไผได้ก็เหมือนเรื่องที่คอยเห็นเมื่อตะกี้อย่าไว้ใจคอยก็ละกันเพราะบางทีคอยอาจสิเผลอว่าไปว่าเจ้าทั้งสองมีสัมพันธ์กันยาต้มเจ้าค่ะยาเอื้อยน้องให้ขนไปขอสูตรมาจากหมอพะเสงคนในเวียงของเรานี่เจ้าค่ะเขาบอกว่ากินแล้วบำรุงเด็กในท้องกินจักหน่อยนะเจ้าค่ะคอยสิกินเผื่อน้ำใจของเจ้าก็แล้วกันเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวอีหยังของมึงไอ้พุ่มมึงถือดีจังใดมาแย่งยาของยาเอื้อยกินข่อยบ่ได้ญาติยาไปกินเพียงแต่ข่อยต้องแน่ใจว่ายาเนี่ยกินได้อีหลีบ่แล้วมึงสิเฮ็ดหยังบ่าวสิเอายานี่ไปให้หมอยาตรวจก่อนเด้อเจ้าค่ะว่ากินได้อีหลีบ่มึงนี่มันเรื่องมากอีหลีมึงคิดว่ากูวางยายาเอื้อยซั่นบ่เป็นคำสั่งของพ่ออุ่นเมืองข่อยไปก่อนเด้อเจ้าค่ะหอยาถวายยาบำรุงตำรับคนท้องเจ้าค่ะถ้าสิกินก็ต้องกินยาจากหอยาบ่แม่นว่าผู้ใดเอายามาให้กินก็บ่ฮู้อีพุ่มมึงเสือหอยามากกว่าเสือกูซั่นบ่แม่นเจ้าค่ะอีพุ่มนายนั่นทำไรก็มั่นหาว่าน้องว่าอยากให้ยาเอ๋ยมีลูกแล้วมันแม่นอีหลีบ่ล่ะถ้าบ่มีไผเสื่อว่าน้องบริสุทธิ์ใจต่อไปน้องก็บ่เอายามให้กินอีกมานี่นี่เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะกินโลดเจ้าค่ะยาจากหอยารักษาเฮามาโดนแล้วรับรองปลอดภัยเจ้าค่ะค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะละครเรื่องปอบผีเจ้านะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง8ด้วยนะคะจะได้ติดตามปอบผีเจ้ากันแบบยาวๆเลยรับรองค่ะว่าหลังจากนี้เข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะ